สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เราจะมาแบ่งปันความอร่อยกันด้วยเมนูซี่โครงหมูต้มใบชะมวงค่ะวัตถุดิบก็จะมีซี่โครงหมูนะคะเป็นซี่โครงหมูอ่อนค่ะซึ่งป้าลวกน้ำทิ้งไปหนึ่งน้ำนะคะแล้วก็ใบชะมวงค่ะนี่ค่ะกำลังทานเลยค่ะคุณยายปลูกไว้ในกระถางนะคะแตกยอดออกมาขนาดนี้เลยก็เลยตัดมาค่ะปกติแล้วสูตรนี้นะคะจะต้มกับเครื่องในหมูนะคะแต่ป้าไม่ทานป้าก็เลยใช้เป็นซี่โครงหมูแทนนะคะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะเครื่องต้มยำนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะจะปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลาน้ำส้มสายชูพริกแล้วก็กระเทียมค่ะซึ่งเราจะเอาไปบุกรวมกันนะคะแล้วก็มาปรุงในซี่โครงหมูต้มใบชะมวงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำพอน้ำของเราเดือดนะคะเราก็ใส่ซี่โครงลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นเข้าไปไฟกลางค่ะตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะทีนี้เราก็รอเด็ดใบชะมวงมาใส่ค่ะค่ะในส่วนของใบชะมวงนะคะจะเด็ดแบบนี้เลยนะคะเอาแกนกลางเข้าออกนะคะค่ะเราจะเคี่ยวซี่โครงของเราไปนะคะจนกว่าเขาจะเปื่อยนะคะก็เป็นเวลาก็ประมาณสัก40นาทีนะคะช่วงนี้พอเขาเดือดมาสักพักหนึ่งเราก็จะใส่ใบชะมวงที่เราฉีกไว้แล้วก็ขยำนิดหน่อยเพื่อให้เขามีความเปรี้ยวออกมานะคะพอเขาร้อนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเราตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะช่วงที่เรารอนะคะซี่โครงของเราสุกเราก็มาโขลกน้ำจิ้มกันค่ะน้ำปรุงนะคะมันมีน้ำส้มกระเทียมแล้วก็พริกค่ะกระเทียมพริกค่ะโขลกหยาบๆค่ะเดี๋ยวเราโขลกจนเสร็จนะคะค่ะเมื่อพริกของเรากับกระเทียมใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตามด้วยน้ำส้มลงไปเลยค่ะส่วนน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราเอาไปปรุงพร้อมกันก็ได้ค่ะทีนี้เราก็รอค่ะรอซี่โครงของเราสุกค่ะค่ะเมื่อซี่โครงของเราเปื่อยนุ่มตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันได้เลยค่ะนี่ค่ะพริกที่เราโขลกไว้นะคะป้าใส่หมดเลยค่ะปิดไฟค่ะเราก็ชิมรสกันดูนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นขอโทษค่ะแต่ถ้าเป็นการต้มเครื่องแต่ถ้าเป็นการต้มเครื่องในนะคะเราก็จะแยกน้ำจิ้มไว้ต่างหากนะคะแต่นี่เป็นต้มซี่โครงหมูนะคะป้าก็จะปรุงรสไปเลยค่ะอร่อยค่ะเปรี้ยวๆเผ็ดๆหอมค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาซี่โครงหมูอ่อนต้มใบชะมวงของป้ารสชาติจะจัดมากๆเลยนะคะจะออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดค่ะแต่เปรี้ยวจะนำนิดๆ นะคะเพราะว่าใบชะมวงเขาจะมีความเปรี้ยวออกมาแล้วก็จะเข้ากันดีมากเลยกับพริกน้ำส้มนะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะถ้ามีใบชะมวงก็ลองทำเมนูนี้ทานดูนะคะอร่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ